อีกข่าวหนึ่งคุณผู้ชมโอ้โหเนี่ยฮะเขาไปจับแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่มีผู้บงการหรือว่าหัวหน้าแก๊งเนี่ยเป็นตำรวจด้วยนะคุณผู้ชมแล้วเป็นตำรวจจริงฮะล่าสุดนี้มีการออกหมายจับตำรวจนายนี้แล้วนะครับเป็นตำรวจเนี่ยระดับสารวัตรยศพันตำรวจโทด้วยคุณผู้ชมฮะนี่นะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ทางพลตำรวจตรีวีรชนบุญทวีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5 พร้อมด้วยชุดปราบปรามอาญกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรพัก5ได้นำหมายสารจังหวัดเชียงใหม่ไปค้นห้องพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตําบลป่าตันอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และห้องพักอีกแห่งภายในอาคารชุดบ้านเอื้ออาธรในซาฟารีที่อําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นี่ไป2จุดโดยพบนะจุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณซิมบ็อกจำนวน12เครื่องที่เครือข่ายแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสาร หลอกลวงชาวบ้านนะแล้วก็เราเตอร์อินเทอร์เน็ตพร้อมกับจับกลุ่มตัวนางสาววัชพรอัครสิริสินโสพลอายุ26นายธีรวัตอรอัครสิริสินโสพลอายุ22นางสาวทูซาอายุ25สัญชาติเมียนมาและนางสาวสุวรรณลักษ์พงยศอายุ25นะครับจากนั้นนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดามาดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาชุดสืบสวนผู้ท้อนภาค้าได้ขยายผลจากการจับกลุมโดยทราบว่าพ่อของผู้ต้องหานะฮะเป็นตำรวจฮนะพันตำรวจโทรบันดิตคนการตำแหน่งสารวัตรอำนวยการสอพอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังและเป็นคนบงการในการติดต่อแก๊งคอเซ็นเตอร์และให้ลูกชวนเพื่อนมาร่วมกันดูแลระบบโดยลูกสาวของตำรวจคือนางสาววนชพรและผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นให้การรับสรารภาพว่าพันตำรวจโทบันดิต เป็นผู้จัดหาห้องเช่าและยังเคยมาช่วยติดตั้งเครื่องซิมบ็อกภายในห้องเช่าอีกทั้งยังเป็นตัวเชื่อมในการติดต่อแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วก็ยังให้ลูกสาวเนี่ยชวนเพื่อนเนี่ยมาร่วมกันดูแลระบบนี่นะแม่ตำรวจนะเอาออกับเขาด้วยนะล่าสุดเห็นบอกว่ามีการออกหมายจับมาแล้วนะครับจากสารจังหวัดเชียงใหม่ครับอันนี้คือมีการออกหมายจับพันตำรวจโทบัณฑิตนะครับ ซึ่งล่าสุดเห็นบอกว่าทางพันตำรวจโ,โทบัณฑิตนั้นได้มีการลาราชการนะออตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาถูกออกหมายจับนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะติดต่อเข้ามอบตัวในวันจันทร์22่สิกรกฎาคมนี้จะเข้ามอบตัวนะครับนี่นะฮะ